บิ๊กซีกับไมที่เดิมมอไซวินตรงหน้าโรงพยาบาลเทพวินเดิมแล้วก็เดินตลาดโรงปูนตลาดสดโรงปูนตั้งแต่บ่ายสามถึงหนึ่งทุ่มที่เดิมค่ะเจอกันที่นั่นได้เลยค่ะแล้วก็สงสัยว่าเราก็รวยแล้วทำไมเรายังนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่แม่แล้วแม่นั่งโรลส์รอยมาแม่ก็ไม่ทันค่ะเซ็นทรัลเวิลด์มันสุขค่ะแม่เพราะนั้นมอไซค์เท่านั้นที่จะน็อกเอาไปจริงแล้วอย่ามาพูดมอไซค์นะเควินเอาไปชื่อชื่อเควินก็คือพี่วินก็คือพี่วินมอไซค์เรียกว่าเควินนั่งเควินมาใครพูดมอไซค์วินโดนจำคำว่าเควินใหญ่เควินไม่ใช่เคใหญ่ส่วนเคใหญ่เควินนั่งพี่เควินมาตลอดแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนแต่มีคนรู้จักเราไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วการไปไหนมาไหนมาใช้ชีวิตลำบากไหมครับไม่ลำบากจะเรียกลำบากได้ยังไงเป็นแฟนเข้ามาเขาอยากเจอเรามาถ่ายรูปมาคิดถึงเราอยากมาถ่ายรูปอยากมาคุยกับเรานั่นคือความสุขของเขาคือความสุขของเราค่ะจะมีใครที่แบบว่าเข้าไปแบบกล้าเหรอมีใครกล้าเหรอหน้าอย่างเงี้ยมีใครกล้าเหรอไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าสบายมากไม่แต่คนสงสัยว่าเราตื่นมาแล้วเราปากแดงเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยตื่นมาทรงนี้เลยผมไม่ทำนั่งมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ชุดนี้หน้านี้เลยไม่ทำอะไรเลยไม่เคยเฉดหน้าไม่เคยวาดคิ้วมาครับไม่เคยฉีดล็อกเพื่อให้นั่งมอเตอร์ไซค์มันไม่เคยจะเปลี่ยนนอนอย่างนี้ได้เลยตื่นมาแบบนั้นเลยจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าพี่กูดีย้อนไอจีกับไปไอจีเราเล่นกันปีอะไรอ่ะไอจีพี่เล่นตั้ง7-8 ปี 10 ปีไหมก็อย่างเงี้ยเพราะว่าพอไม่ทาปากแดงปุ๊บก็มาถามแล้วพี่จูดี้ป่วยเหรอคะป่วยเหรอคะอะไรเงี้ยขี้เกียจตอบไงเขาปากแดงตลอดส่งตลอดชาติไปเลยใช่อย่างวันนี้พอเรามีเป็นที่รู้จักมากขึ้นโรงงานเข้ามาเราจะเลือกสัตว์ยังไงเราเอาเมนหลักก่อนว่าหน้าที่หลักของเราคือ1มีธุรกิจส่วนตัว2มีงานประจำที่ทำอยู่แล้วเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วในหลายๆที่เพราะนั้นเนี่ยงานหลักที่เขาหล่อเลี้ยงเรามาก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงเนี่ยต้องทำตรงนั้นก่อนแล้วพอมีเวลาว่างเดี๋ยวค่อยมาจัดสรรค่อยๆค่อยๆจัดสรรช้าๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปให้หมดแต่ขอช้าๆคนที่ชมเราว่าเราไม่เอาโอกาสตรงนั้นมาต่อยอดนี่ต่อยอดเหมือนที่ถูกไปรีบคว้าเราคิดว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเราด้วยความเข้าใจพี่จูดี้เข้าใจว่ามันมามันไปแน่นอนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำมันได้เลยเพราะเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่มันเป็นเรื่องหน้าที่เราโตแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่องได้ใช่ไม่เสียดายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วได้ออกมาเจอได้ออกมาพูดได้ออกมาเจอได้ออกมาอย่างเงี้ยมีความสุขแล้วเพียงพอแล้วเพราะเรามีเวลาเท่านี้เราก็ต้องเข้าใจในข้อจำกัดของเราแล้วแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลาก็มีเวลาเฉพาะถ้าจะต้องมีงานจริงๆอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าหลังเที่ยงถึงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะเรื่องมากนิดนึงแต่ว่าเราต้องไม่ให้กระทบกับงานหลักของเราทุกคนมองไหมไม่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวไม่กลัวสิเพราะเราพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยหนูพี่จูดี้อธิบายกับพี่ตรงๆอย่างเงี้ยถ้ายังมองว่าเรื่องมากอยู่ก็อันนั้นก็ต้องรอคอนโทรลไม่ได้เอาออฟคอนโทรลแล้วแต่ว่าจะบอกเหตุผลที่ตรงไปตรงมาทั้งหมดว่าไม่ได้เพราะอะไรแสดงว่าเราก็แจ้งให้เขาทราบทุกคนบอกหมดแต่ถ้าคนเขาไม่เหมือนว่าเขาไม่มารู้ในสิ่งที่เราแจ้งให้ทราบแล้วมันมองว่าเฮ้ยเรื่องมากหรือว่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวก็ค่อยๆรู้เดี๋ยวค่อยๆบอกไปเองแหละเดี๋ยวก็จะมีช่องทางที่เราจะต้องบอกเพราะนั้นเนี่ยเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงอ่ะวันนึงมันก็ต้องออกมาอยู่แล้วที่มีซีเรียสเลยเรื่องนี้ความจริงมันก็คือความจริงก็คือความจริงเป็นคนนั้นที่ไม่ได้ที่ต้องมีแต่จริงๆมีคนเข้ามาทางเราเพื่อที่จะไปหาน้องๆในสกัดเรามั้ยมีมั้ยไม่กล้าหรอกทำไมอ่ะไม่กล้ารู้สึกว่าเป็นคุณแม่แล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาเหมือนเราใช่เหมือนคุณแม่ดูๆอ่ะเขาจะกล้าไม่กล้าหรอกขนาดลูกเรายังดุลูกเราใช่แล้วแม่ผัวคนนี้ร้ายมากแม่ผัวเราหมายถึงว่าแม่อะไรนะแม่คนนี้ร้ายมากแม่นมแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ร้ายมากเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกก็ดูแลเราดีใช่จ่ายเงินให้เราตลอดใช่เอาวันนี้แม่จะเปิดตัวไหมฮะเปิดตัวไหมเปิดตัวใครผู้ชายว้าอันนี้พ่อของลูกเหรอพ่อของลูกสภาพอยู่ไปได้หรอมาได้ไงอ้าวพี่จอยกับพี่ใครอะไรต้องรู้แล้วเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างว่าหลายคนจับมองว่าเราชอบเขาเราเลยตีสีกันกับเขาอะไรอย่าไปปฏิเสธเลยตัวเล็กพออย่างน้ำหนัก42ยังเนี่ยตัวเล็กมาเอว6นิ้วอย่างเอว2เอวมันโอ้ยมันเป็นเรื่องแบบฮะตอบไปตอบจากตะกุกตะกักมันเป็นเราเจอเขาที่มหาลัยนั่งอยู่ในมาห้องมหาลัย200กว่าคนในห้องเรียนจะให้เลือกชอบใครอ่ะก็ต้องชอบเขาหล่อสุดอ่ะตอนนั้นเป็นรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เขาร
ริ่มชอบเราหรือเรามองเขายังไงบ้างในห้องตอนนั้นน่ะตอนแรกผมไม่รู้ครับแต่ว่าก็ค่อยๆเริ่มรู้เพราะว่าเขาเริ่มค่อนข้างที่จะเป็นคนเหมือนแบบใช่ใช่ยังไงยังไงยังไงเขาทำอะไรรุนแรงมาเรื่อยๆใครขัดขวางเส้นทางของเขาเนี่ยเขาพีนปัดตกหมดอันนี้เราขอช่องเจ็ดมาเดี๋ยวแบบว่าเขียนบทเองอันเนี้ยใช่แล้วเราก็รู้แหละครับแต่ว่าด้วยการที่แบบเขาเป็นนิสัยเหมือนแบบผู้ชายจริงๆแล้วเขานิสัยผู้ชายมากนะเขาบางทีเขาปกป้องผมได้นะเฮ้ยมันทำให้เขาช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าเขาเคยแสดงศักยภาพในการหั่นไม่ไผ่ด้วยเดียวอันนั้นผมว่าเป็นแค่1ใน100ที่เขาทำได้เขาหักได้อีกหลายอย่างในโลกนี้ยกเว้นหักหน้าเดี๋ยวเพิ่งหักหน้าเอาแล้วเดี๋ยวเพิ่งหักหน้าถามว่าตอนเรียนเขาปากแดงปากแดงตั้งนานแล้วเนาะปากแดงตั้งนานแล้วคือถ้าไม่ปากแดงเขาไม่มีแรงไม่มีแรงชอบทำตัวเด่นที่บอกแหละชอบทำตัวเด่นเดินไปอย่างเงี้ยทำตัวเด่นชอบเดินกับคนหล่อชอบเดินกับเข้มชอบเดินกับยูโรชอบเดินกับเบนเดี๋ยวพี่เบนเข้มชอบเดินกับยูโรชอบเดินกับน้องเข้มน้องยูโรแล้วก็น้องเบนเพราะว่าเขาหล่อเขาสูงเขาเริ่มเด่นไปด้วยไม่ต้องเติมปากก็ได้แต่ถ้าเดินคนเดียวเนี่ยต้องเติมปากมัดจุกสูงใส่เกงขาสั้นรองเท้าให้มันสูงเพื่อดึงสายตาคนเพราะอยากเป็นดาราใหญ่อยากเป็นดาราดังมานานมากแล้วอย่างนั้นนะแล้วพอตอนนั้นที่บอกว่าเราสามารถปกป้องเขาเราเขาเรียกกุลีไทยไงบ้างคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งเราเขาก็ต่อยเลยครับทำทุกทางอะให้ตกอะมีวิธีอยู่แล้วแม่มองตาหนูแม่ไม่เคยหรอไม่เคยจ้ะพอวันนี้เราได้มายืนแบบเคียงข้างอย่างนี้เราเคียงบ่าเคียงไหล่ชนะมามีความสุขI win I wake up I'm win ตายด้วยกูก็จำคำอีกทีไม่รู้เหมือนกันช่วยแปลด้วยคนแปลแปลไม่ออกเวลาที่สุดทุกอย่างใช่ไหมคะก็มีความสุขแฮปปี้ค่ะเขินไหมเวลาคนแซวเพราะว่าเราสึกว่าเราไปสัมภาษณ์กินรายการเขาบอกว่าเราชอบบินเราเลยมาตามพี่ไม่เคยพูดเลยนะพี่ไม่เคยพูดชื่อเลยนะฉันพูดไม่ได้ใช่พี่เคยพูดชื่อเลยรู้ได้ไงกันอ่ะแต่ไม่ได้สัมภาษณ์เขาเลยไม่รู้เลยก็แฮปปี้สนุกดีจะเดินไปไกลเกิดไม่รู้จะมือวางตรงไหนตัวเล็กมากไม่รู้มือวางตรงไหนแต่ว่านี่ก็เป็นเหมือนแบบโหนี่เป็นภาพที่แบบเหมือนเขาเคยพูดเลยนะว่าแบบอยากมีซีนแบบนี้ในชีวิตด้วยผมเข้าวงการมาก่อนแล้วเขาก็เพิ่งแบบมีกระแสเป็นที่รู้จักขึ้นมาแล้วก็เขาอยากเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วผมซึ่งผมเป็นเพื่อนเขาผมรู้อยู่แล้วว่าณวันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาแบบเขาคิดมาตลอดเขาซ้อมมาตลอด20ปีผมรู้จักเขามา20กว่าปีเขาซ้อมก่อนที่จะรู้จักผมอีกเพราะฉะนั้นคือเขาเตรียมพร้อมมากกับการที่ก็คือเบนก็มองว่าเขาก็วันที่ดีใช่จริงๆแล้วเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ออกไปใน20ฮะสิ่งที่กำลังซึ้งเลยเนี่ยกำลังซึ้งเลยสิ่งที่ออกไปในเขาเรียกใน EP ในสื่อในช่องที่ทุกคนเห็นเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วจริงผมไม่ได้ตกใจหรือผมไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบมีแต่คนติดเขามีแต่คนรักเขาอยู่แล้วส่วนตัวเป็นดีใจกับความพยายามของเขาไหมที่เขาสู้มาอยู่เขาอยากทำอะไรเขาไม่ต้องพยายามจนมีวันนี้เราดีใจแค่ไหนกับเรื่องนี้ดีใจอยู่แล้วครับมันเป็นสิ่งที่เขาพูดกับผมมาตลอดแล้วก็ผมก็พยายามที่จะผมเข้ามาก่อนผมก็พยายามพาเขาไปหลายคนจะเห็นว่าคนนั้นคนนี้ใช่เออจะชอบคนนี้นะเอ้าเดี๋ยวมีจะต้องไปถ่ายงานเดี๋ยวมีต้องไปกินข้าวคนนี้ไปด้วยเอาติดไปด้วยแล้วก็ไปแทรกซึมดูแลลิซันบายพูดที่ทำไมถึงรู้จักคนในวงการเยอะเพราะว่าลีเลนจากเขาลิงจากเขาเขาพาไปเจอทุกที่เจอพี่โอมพาไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากนะครับไม่ต้องเป็นคนนามว่าที่เป็นแฟนเพื่อนเราดีใจแค่ไหนเพื่อนเราไม่เคยทิ้งเราเลยเขาพยายามจะดึงเราไปโอ้ยเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปในทุกๆโมเมนต์อยู่แล้วว่าเขาอยู่ในทุกช่วงในชีวิตของพี่อยู่แล้วซึ่งเรารักกันมากอยู่แล้วใช่เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเราเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วใช่ใช่ผมเป็นคนบอกเขาเองแหละว่าจริงๆแล้วเขาเป็นครอบครัวเขาเป็นเพื่อนสนิทแต่แค่ว่าด้วยเขาเรียกว่าเขาเป็น LGBT ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับสิ่งที่ว่าเพื่อนสนิทผู้ชายแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทได้อย่างไรอะไรใช่ใช่จริงๆแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดกับเธอเป็นเพื่อนไงทำไมงานที่ไม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้เข้มยูโรแล้วก็เบนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันก็จะเห็นหมดทุกอย่างมาแล้วเราเคยเห็นกันถ้าเคยเห็นเราเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันนะหนูไม่เคยเห็นของใครเลยแต่พวกมันเห็นหนูหมดทำ
ำไมกลุ่มนี้มีลูกสะใภ้อะเพราะว่ามันชอบให้หนูโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราใจง่ายอ่ะก็ต้องโชว์เพราะตอนนั้นอ่ะบิกินี่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลุดแป๊ดไปแป๊ดมาก็ต้องเห็นอยู่แล้วแหละทำไมเราไม่แลกกันอ่ะฮะแลกเราไม่ได้ทันที่ดูเรามาเอาก่อนตลอดเลยน้องประมาณนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหครับใส่สีมาเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวบางสาวจะได้ฟังคุณแขกตามน้องขออนุญาตตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะจะพูดไหมหรอตอนนี้มาเป็นสาวจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้ก่อนใช่ไหมตอนนี้นะตอนนี้นะพี่เบนพี่เบนตอนนี้พี่ทีนี่ขอหน้าใหม่ขอหน้าขอหน้าเออต้องมีต้องมีสองคนสามคู่ครั้งแรกเดี๋ยว